สำหรับหัวข้อนี้นะครับผมมาพร้อมกับคำเตือนให้เหล่าแม่ค้าออนไลน์ครับเราจะเห็นครับว่าเทรนด์การตลาดบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนตั้งแต่เมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับแล้วต้องบอกได้เลยครับว่ามันจะหนักหน่วงกว่านี้อีกในปี2019เทรนด์การตลาดเทรนด์พฤติกรรมลูกค้าในปี2019ผมบอกแบบนี้ครับลูกค้าจะไม่ได้ตัดสินใจซื้อจาก สินค้าหรือบริการเป็นอย่างเดียวแล้วนะครับแต่เขาจะตัดสินใจซื้อด้วยเหตุผลที่ว่าใครคือคนขายให้เขาต่างหากเพราะฉะนั้นครับวันนี้แม่ค้าออนไลน์ต้องตระหนักในเรื่องนี้แล้วว่าคุณเป็นใครใบนโลกออนไลน์คุณมีตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วหรือยังในปี2019นะครับการแข่งขันจะแดงเดือดหนักยิ่งกว่าปี2018ที่ผ่านมาด้วยซ้ำเพราะอะไรเนี่ยเหรอครับ คุณไม่ต้องไปมองคู่แข่งข้ามแบรนด์หรอกครับแค่แบรนด์สินค้าตัวเดียวกันลูกค้ามีสิทธิ์เลือกแล้วครับว่าเขาจะซื้อของกับใครเพราะฉะนั้นถ้าคุณยังไม่เข้าใจในเรื่องของการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วแล้วก็ผมพูดได้เลยครับว่าในปี2019คุณจะพบความยากลำบากในความสำเร็จในการขายของออนไลน์ line, แน่นอนแต่ไม่ต้องห่วงครับวันนี้ผมมีเทคนิคและกระบวนการในการสร้างตัวตนให้กับแม่ค้าออนไลน์มาฝากกันครับ ต้องบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งหนึ่งเลยที่จะทำให้เรามีตัวตนขึ้นมามันคือสิ่งที่เราโพสต์ในแต่ละวันนั่นเองนะครับวันนี้ผมมีแนวทางนะครับในการโพสต์สำหรับแม่ค้าออนไลน์เนี่ยมาฝากเพราะผมพบเจอบ่อยครับว่าน,นี่คือปัญหาหลักๆของเราแม่ค้าออนไลน์เลยนะครับเขารู้ครับเขาเข้าใจครับว่าต้องทำคอนเทนต์ดีๆต้องโพสต์ดีๆ ต้องโพสต์บ่อยๆต้องทําทุกวันเพียงแต่คําถามที่มันสะท้อนกลับมาหาโค้ชอย่างผมนั่นก็คือว่าแล้ววันๆเขาต้องโค้ชอะไรบ้างใครพบปัญหาแบบเดียวกันบ้างครับเตรียมตัวเรียนในพาร์ทนี้ให้ดีนะครับแนวทางการโพสต์ในแต่ละวันสําหรับแม่ค้าออนไลน์นั่นแหละครับผมให้แนวทางไว้แบบนี้นะครับข้อที่1ครับคําคมแนวคิดรูปสวยๆครับทําไมต้องโพสต์ครับ เพราะมันแสดงถึงทัศนคติของตัวคุณเองยังไงล่ะครับแน่นอนลูกค้าหรือว่าใครก็ตามที่เขาอยากจะมาทําธุรกิจกับเราเขามักจะอยากทํากับคนที่มีแนวคิดทัศนคติและอารมณ์ที่ดีด้วยกันทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเราต้องพรีเซนต์และนําเสนอในเรื่องนี้ออกไปนะครับพยายามคิดคําคมหาแนวคิดในการทําธุรกิจดีๆรูปตัวเองสวยๆโพสต์ลงไปนะครับ อีกหนึ่งคอนเทนต์ซึ่งหลายๆคนไม่ชอบทำและพลาดอย่างแรงนั่นก็คือเราต้องเปิดตัวครับว่าเราขายอะไรบางคนบอกว่าทำคอนเทนต์ดีมากเลยครับในโลกโซเชียลมีเดียใน Facebook แต่กลับมาบ่นว่าไม่เห็นเกิดยอดขายเลยครับไม่เห็นเกิดยอดขายเลยค่ะผมกลับไปย้อนดูครับอ้าวคุณขายอะไรผมยังไม่รู้เลยเป็นหนึ่งสิ่งครับ ที่เราต้องบอกให้โลกรู้นะครับว่าเราขายสินค้าหรือบริการอะไรเป็นหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทําตลอดและสม่ําเสมอมากๆในเรื่องนี้นะครับ 3. โพสต์ขายสินค้าด้วยครับนานๆทำทีในเรื่องนี้ขาย Personal Branding ครับให้บ่อยๆขายแนวคิดขายไลฟ์สไตล์ขายวิธีการขายวิธีคิดแล้วนานๆขายของสักครั้งหนึ่ง นะครับอย่าลืมตรงจุดนี้เพราะใครบางคนก็อยากจะรู้ครับว่าเอ๊รา,ายละเอียดของสิ่งที่เราขายน่ะมันเป็นยังไงนะครับให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสินค้าที่คุณทําดียังไงตอบโจทย์ลูกค้าย,ยังไงแก้ปัญหาให้เขาได้ยังไงอย่าลืมนะครับการขายคือการแก้ปัญหาให้ลูกค้าถ้าผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราไม่สามารถไปแก้ปัญหาให้ใครได้แน่นอนครับไม่มีใครเอาเงินมาให้เราแน่นอนนะครับอย่าลืมในจุดนี้นะครับ ที่สำคัญถ้าคุณอยากจะขายสินค้าได้1นึ่งคอนเทนต์ที่คุณห้ามพลาดเลยน,นั่นก็คือรูป before after หรือผลลัพธ์จากการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณไม่มีมนุษย์คนไหนอยากเป็นหนูทดลองครับไม่มีลูกค้าคนใดอยากจะเป็นคนแรกที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณเขาต้องการหา สื่ออ้างอิงเขาต้องการหา r e f e r e n c e นะครับแล้วเขาก็ต้องการหาว่าเอ๊ะมีใครไหมที่เหมือนกับเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วดีขึ้นจริงๆประสบความสำเร็จจริงๆเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่คุณจะต้องตีให้มันดังบอกให้เขารู้ว่าสินค้าของคุณตอบโจทย์เขาได้ยังไงที่สำคัญครับช่องทางการติดต่อตัวคุณเองนั่นแหละที่คุณจะต้องไม่พลาดในการโพสในแต่ละวันนะครับโพส วันวันหนึ่งเนี่ยบ่อยขนาดไหนสำหรับคนที่ไม่มีเวลาผมให้แบบนี้แล้วกันครับพื้นฐานเบื้องต้นคุณจะต้องทำให้ได้วันละ3ครั้งขั้นต่ำนะครับเจ็ดโมงเช้าเที่ยงสองทุ่มผมให้เวลาฟิกซ์กับคุณไว้เลยสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะต้องโพสต์เวลาไหนบ้างทั้งสามเวลานี้นะครับมันเป็นตัวเลขจากสถิติว่าเป็นช่วงเวลาที่คน เล่นโซเชียลมีเดียเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นในเวลาจํากัดของคุณคุณจะต้องทํางานให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วแล้วก็ผมแนะนําแบบนี้แล้วกันครับ7จ็ดงเช้าเที่ยงและ2องทุ่มครับแล้ววันที่โพสเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าทุกครั้งเราจะได้มันกลับมาเป็นยอดขายเสมอไปนะครับการโพสต์บ่อยๆของแม่ค้าออนไลน์มันมีเหตุผลของมันครับทําไมเราไม่โพสต์ขายของทุกครั้ง ถ้าเราไม่โพสต์ขายของทุกครั้งแล้วเราโพสต์ไปเพื่ออะไรเหตุผลง่ายๆครับโพสต์เพื่อรักษา awareness โพสต์เพื่อทําให้คนยังติดตามเราตลอดไปโพส์ตเพื่อให้คนรู้ความเคลื่อนไหวของตัวเราว่าเรายังคงขายแบรนด์นี้เรายังทาสินค้าตัวนี้และเรายังเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจของเราบนโลกออนไลน์อยู่นะนะครับนี่คือสิ่งสําคัญครับที่แม่ค้าออนไลน์ควรจะต้องทําสําหรับ คอนเทนต์ Content, หรือสิ่งที่คุณควรจะโพสต์ในแต่ละวันผมให้ไอเดียและแนวทางบวกวิธีการไปเรียบร้อยแล้วว่าวันวันหนึ่งคุณควรจะทำยังไงทำอย่างต่อเนื่องยาวนานและสม่ำเสมอมากพอครับแล้ววันหนึ่งคุณจะเห็นยอดขายหลักแสนหลักล้านได้ไม่ยากครับ